หลังถูกโยงในคดีแชร์ลูกโซ่ Forex 3D เมื่อปีที่ผ่านมาจนกลายเป็นประเด็นร้อนแรงล่าสุดนักแสดงหนุ่มบอลกำมันก็ได้อัปเดตคดีในส่วนของตัวเองหลังเข้าสอบปากคำและยื่นหลักฐานในฐานะพยานไปเป็นที่เรียบร้อยซึ่งในตอนนี้ยังไม่มีการเรียกสอบเพิ่มเติมจาก DSI เจ้าตัวยืนยันพร้อมให้ความร่วมมือหากมีการเรียกสอบปากคำอีกครั้งซึ่งก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีอะไรแล้วความคืบหน้าเอาจริงๆก็แทบจะไม่รู้อะไรแล้วครับแต่จริงๆก็ให้ไม่รู้ว่าอยู่ในกระบวนการไหนแต่เราก็ให้หลักฐานไปหมดแล้วตรวจสอบแล้วน่าจะไม่น่าจะมีอะไรไม่น่าจะมีอะไรเพราะว่าเอกสารหลักฐานทั้งหมดก็มอบไปทางดีไซน์ไปหมดแล้วครับก็ไม่มีการนัดจากดีไซน์มาตอนนี้ยังไม่มีนะครับแต่ถ้ามีก็ยินดีไปให้ประกันส่วนทางด้านผลงานละครเรื่องล่าสุดเรียกว่าฟีดแบ็กดีจนทำให้หลายคนชื่นชมเจ้าตัวก็บอกว่าดูแล้วบทตัวร้ายน่าจะเหมาะกับตัวเองมากกว่าเพราะเล่นแล้วปังทุกเรื่องใครเป็นคนฆ่าผมนะครับในเรื่องทำไมล่ะละครมีหลายตอนดูอันอื่นมาก็ได้แต่ถามเยอะมากอันนี้แบบงงมากคือฟีดแบ็กดีมากกระทั่งที่ตัวเองตายนะอะไรอย่างเงี้ยครับก็ขอบคุณมากที่แบบติดตามละครเรื่องที่สุดของใจนะครับหลังๆมารับบทแบบว่าทางร้ายๆใช่ส่งแบดอย่างเดียวเลยหลังๆเรื่องต่อไปมีแบบแบดอย่างนี้ใช่ไหมโอ้แบดกว่านี้อีกแบดกว่านี้อีกแบดแบบโอ้ยกลัวตัวเองเลยอ่ะเหมือนเป็นอีกเรื่องนึงเหมือนโจ๊กเกอร์มากที่กำลังถ่ายอยู่ค่อนข้างโหดแบบโหดเลยอะไรเงี้ยครับก็น่าจะทางนี้แล้วแหละขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ